สวัสดีครับเอศักดาเวนเจอร์แพลนเนอร์นะครับตอนที่แล้วได้คุยกันไปว่าวางแผนการเงินต้องเริ่มที่มีเป้านะครับตอนนี้เราจะมาชวนคุยต่อครับว่าแล้วเป้าที่ดีมันลักษณะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือมันต้องมี3อย่างแล้วก็2คุณสมบัตินะครับ3อย่างคืออะไร3อย่างคือเราต้องรู้ว่ามันคือเป้าอะไรเท่าไรเมื่อไหร่นะครับเช่นเป้าเกษียณอายุในอีก20ปีต้องการใช้เงิน15ล้านบาทหลังเกษียณอย่างเงี้ยครบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยก็เริ่มดีแล้วนะแต่มันยังต้องการอีก2คุณสมบัติด้วยก็คือ1มันเหมาะกับตัวเราไหมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า suitable หรือว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับเป็นไปได้ไหมว่า15ล้านมันไม่พอเป็นไปได้ไหมว่าเรามองข้ามอะไรบางอย่างไปนะครับและอย่างที่2คือมันมีวิธีการที่เป็นไปได้ไหมสำหรับตัวเราด้วยเวลาที่เรามีความรู้ที่เรามีตัวตนเราอย่างเงี้ยมันสามารถไปถึงได้ไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถเซตเป้าที่มี5อย่างครบนะครับอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่มันเหมาะแล้วมันมีวิธีการที่เป็นไปได้เนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยแต่2ข้อหลักนี้มันยากส่วนไหนแล้วเราต้องศึกษาลึกขึ้นลึกขึ้นมีความรู้เฉพาะทางมีความรู้เรื่องการลงทุนมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องดอกเบี้ยทบต้นมากขึ้นไปอีกหรืออีกทางหนึ่งก็คือใช้ประโยชน์จากคนที่ทำอาชีพนี้เช่นนักวางแผนการเงินแบบพวกผมนั่นเองนะครับลองศึกษาบริการดูได้นะครับ www.aventure-planner.com เรามีบริการวางแผนการเงินให้บริการนะครับลองใช้บริการดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นบริการที่เอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรือนะครับหรือถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาช่วยไม่เป็นไรค่อยๆศึกษาไปด้วยกันนะครับใน TikTok เนี้ยผมก็จะพยายามพาทุกท่านไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับ